รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหน่อยครับเงินทั้งหมดก็คือมันเป็นเงินทุนของผมหมดเลยที่หามาครับความร้อนเรื่องเครื่องยนต์นะครับมีปัญหาเรื่องเครื่องแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกียร์พอเราตรวจสอบรถเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราได้มีการแจ้งกับเจ้าของรถไหมว่ารถมาเกิดอาการยังไงแล้วต้องซ่อมยังไงต้องเปลี่ยนอะไรบ้างแจ้งทุกอย่างนะครับว่าค่าใช้จ่ายเท่านี้อะไรมีตัวนี้ตัวนี้ทางเจ้าของรถบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาอะไรมาอีกก็ทิ้งไปอาทิตย์นึงเขาก็หาไม่ได้เขาบอกว่าราคามันสูงไปผมก็เลยแนะนำว่าอย่างนั้นก็โอเวอร์ฮอร์นเครื่องแล้วก็เกียร์หามือสองเอาอุปกรณ์พวกคอยจุดระเบิดพวกต่างๆเดี๋ยวเอาของใหม่เอาเกียร์ก็โอเคตกลงก็เปลี่ยนก็คือเกียร์ลูกแรกนี่ผมไม่ได้เงินสักบาทพี่คนกลางนี่เขาจันมาเขาเป็นคนทำการใช่เพราะนั้นเกียร์ชุดแรกเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับทั้งหมดเกียร์ชุดสองใครเป็นคนสั่งผมเป็นคนสั่งอะไรทุกอย่างผมเป็นคนสำรองจ่ายทั้งหมด61,100พอยอดตัวนี้มาปุ๊บเราแจ้งยอดไปกับเขาครับแล้วเขาว่าไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะหามาจ่ายก่อนหน้านั้นที่เขาจะบอกว่าจะจ่ายให้ค่าโอเวอร์ฮอลเครื่องทำไมมันแพงจังแจ้งรายการมาให้หน่อยผมก็เลยแจ้งรายการมาให้แกทีนี้คุยกันไปคุยกันมาแกก็เลยบอกว่าตอนนี้พี่ยังไม่มีเงินนะเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงประมาณ3วันเดี๋ยวพี่มาจ่ายนะ7วันพี่มาจ่ายนะทีนี้กลางเดือนพี่มาจ่ายนะเกียร์ก็หายไปเลยแล้วในวันรับรถเขามารับรถยังไงตอนนั้นเนี่ยผมไม่อยู่ทีนี้พ่อกับแม่ผมอยู่เกียร์ก็เลยโทรมาคุยทางโทรศัพท์เกียร์บอกว่าเดี๋ยวเกียร์จะขอเอารถไปใช้ก่อนผมบอกว่าถ้าพี่ยังไม่ได้จ่ายเงินอ่ะแล้วผมจะปล่อยรถไปได้ไงทีนี้แนะนำว่าพี่คนส่วนกลางครับพี่ตัวครับบอกว่าคนนี้ทำได้รับประกันได้เลยว่าพี่ไม่มีผิดคิวอยากฝากว่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหน่อยครับครับก็คือเงินทั้งหมดก็คือมันเป็นเงินทุนของผมหมดเลยครับที่หามาครับน้ำพันน้ำแดงทางคู่กรณีก็ชี้แจงมาว่าในส่วนของในทางมุมคู่กรณีเองที่ถูกกล่าวหาว่ายังไม่ได้จ่ายชำระค่ารถค่าซ่อมค่าอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางเจ้าของอู่เนี่ยไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ได้ไปเนื่องจากติดภารกิจในการประชุมสัมมนาแต่ว่ามีการทำหนังสือชี้แจงไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ให้ผู้เสียหายเองเนี่ยลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เมืองอุดรก่อนแล้วก็คงจะได้พากันไปทวงถามความคืบหน้าเพราะว่าทางคู่กรณีบอกว่ามีทำหนังสือชี้แจงไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องพาผู้เสียหายเนี่ยไปดูคำชี้แจงของคู่กรณีว่าชี้แจงว่าแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็อาจจะต้องมีการหารือกันกับทางศูนย์ดำรงธรรมว่าจะดำเนินการยังไงขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการจะเรียกคู่กรณีมาไก่เกี่ยได้ไหมหรืออย่างไรเพื่อที่จะมีการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากค่าซ่อมเนี่ยครับ